ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณทิมพิธาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิมสวัสดีชาวเทคซอร์สทุกท่านครับปกติจะไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคราวนี้ใช่แต่ว่าปีนี้คือเทคซอร์สต้องเลื่อนยาวเลยค่ะโควิดเข้ามานี่คือพรากทุกอย่างไปจากเราจริงๆใช่ๆมันเป็นวิกฤตทั้งเรื่องของสาธารณสุขทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทั้งเรื่องของสวัสดิการตอนนี้ก็ต้องฉีกตำราสู้กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยคงใช่ค่ะเพราะว่าถือว่ามันคุยกันไม่ใช่แค่ดิจิตอลอย่างเดียวเพราะว่าต้องคุยกันเรื่องด้วยกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศแล้วก็ต้องคุยกันแบบมหาภาคด้วยแล้วก็ต้องลงไปถึงจุลภาคด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเลขของเศรษฐศาสตร์มหาภาค GDP มันไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของประชาชนด้วยว่าวันนี้เขาอดอยากเขาหิวข้าวขนาดไหนมีมุมในต่างประเทศแล้วก็มุมในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงใช้เวลา40นาทีให้คุ้มค่าแล้วก็คงจะฉีกตำราเดิมๆเหมือนอย่างที่เคยคุยกับเทคซอสทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะคุยเรื่องมีชีวิตอะไรไอ้พวกนั้นคงจะต้องลืมไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มาต้องพักไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้กลับมาเรื่องของอันนี้ก่อนค่ะแล้วกลับมาคุยเรื่องแอนาล็อกกันได้ค่ะได้วันนี้นะคะก็เทคซอสเนี่ยเชิญคุณทีมมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราคงไม่ได้มาอัปเดตเรื่องของ Big Data Blockchain อะไรกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจกันดีกว่าเพราะว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะได้สัมผัสกันแล้วว่าคือไม่ต้องสัมผัสถึงตัวเลข GDP ทางวิชาการอะไรแต่เรื่องจริงหรือว่าข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้ก็คงจะรู้แล้วว่ามันหนักหนาขนาดไหนนะคะอยากจะให้คุณทีมมาแชร์กันถึงเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นผลกระทบจากโควิดอะค่ะว่าในสถานการณ์ของเราเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ผมคิดว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นวิกฤตระดับโลกอะบางทีเราต้องไล่จากซูมอินซูมเอาท์จากระดับมหาภาคมากที่สุดแล้วก็ไล่จนถึงระดับประเทศเพราะระดับประเทศก็อาจจะต้องลงมาระดับประชาชนแต่แน่นอนว่าเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ต้องพูดถึงกลุ่มเปราะบางในประเทศกำลังรอการเยียวยาจากระบบของรัฐบาลด้วยแล้วเราก็อาจจะต้องซูมเอาไปอีกรอบแล้วก็ซูมอินกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแน่นอนครับทุกคนสื่อในต่างประเทศก็เปรียบเทียบว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีที่เราเคยเจอมาแน่นอนว่าเปรียบเทียบกับ Great Depression ในปี1930ว่ารุนแรงถึงขนาดนั้นหรือไม่แล้วแน่นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เราจะคุยกันก่อนเนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าให้ผู้ชมได้ทราบว่าในยุคของ Great Depression เนี่ยอัตราการว่างงานในปี1929เนี่ยอยู่ที่ 3.2% 3.2% เนี่ยมันเพิ่มไปเป็น 25% ใน4ปีค่ะนั้นนะฮะส่วนในวิกฤตครั้งนี้ตอนนี้เลยเนี่ยคนตกงานเนี่ยเพิ่มจาก 3.5% เหมือนกันGreat Depression 3.2 ตอนนี้ 3.5 ก็ถือว่าเยอะ 8% ค่ะใน4สัปดาห์ตอน Great Depression 4ปีตอนนี้มันเกิด4สัปดาห์เกือบ1ใน5ก็คือถ้าเกิดเอาคนอเมริกัน5คนมายืนเรียงกันจะมี1คนที่ไม่มีงานทำซึ่งตอนใน Great Depression เนี่ยมันมีวิกฤตประกอบกันอยู่ 2-3 อันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟองสบู่การเงินด้วยเป็นเรื่องของTrade War ที่สหรัฐเริ่มตอนนั้นเขามี Smooth Hawley Act ในปี1930แล้วก็มีภัยแล้งเป็น3ปัจจัยที่ทำให้เกิด Great Depression ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่ภายใน4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการว่างงานจาก 3.5% กลายเป็น 18% ก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงจริงๆแล้วผมมีชาร์ตที่จะให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆรบกวนทาง TechSource ช่วยเอาชาร์ตขึ้นให้ดูนิดนึงครับค่ะก็ถือว่าครั้งนี้มีแค่โรคปัจจัยเดียวก็มาพรากทุกอย่างไปทำให้เหมือนเกิดเหมือนครั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยชาร์จมาแล้วค่ะครับกราฟที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คืออัตราการว่างงานของสหรัฐนะครับแล้วเราย้อนไปดูตั้งแต่ปี1930ในช่วงใน Great Depression อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าจาก 3.5 ไอ้จาก 3.2%กลายเป็นว่างงาน 25% หรือ1ใน4ของคนไม่มีงานเนี่ยภายใน4ปีนะครับนี่คือกรอบสีแดงซ้ายมือสุดใช่ไหมครับค่ะคราวนี้มาดูฝั่งขวาสุดของกราฟแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ80-90ปีแล้วเนี่ย
พอไปดูเส้นสีแดงฝั่งขวามือสุดคือในช่วงเมษาปี2020นะตอนวันนี้เนี่ยจากที่อยู่ในระดับ 3.5 เหมือนกันใช่ไหมครับมันวิ่งตรงพุ่งขึ้นไปที่ 18% ภายใน4สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวิกฤตที่แยกกันไม่ออกแล้วระหว่างวิกฤตทางสาธารณสุขแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งอเมริกาที่มีภาวะผู้นำในระบบเศรษฐกิจโลกมาตลอดเวลาเมื่อเจออย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ระบบทั้งโลกหวั่นไหวไปด้วยลองดูหน้าที่สองครับค่ะมันไม่ใช่แค่สหรัฐอย่างเดียวถ้าผมลองเอาตัวเลขประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกให้ท่านผู้ชมดูไม่ว่าจะเป็นจีนในกราฟเส้นสีแดงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในกราฟเส้นสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองก็คือเยอรมันดูสภาพแล้วเนี่ยภายในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยอาจจะเห็นประเทศจีนที่ออกมาพูดแล้วว่า GDP จะตกประมาณ 7% 6.80% ทางญี่ปุ่นก็ประมาณการว่า GDP จะตกประมาณ 4% ส่วนเยอรมันก็จะตกประมาณ 1.9% ค่ะซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยกำลังเผชิญวิกฤตทั้งหมดไม่ใช่แค่อเมริกาประเทศเดียวหรือว่าไม่ใช่ประเทศไหนประเทศเดียวรวมถึงประเทศไทยด้วยลองมาดูเมื่อเราเห็นแล้วว่าทั่วโลกกำลังประสบปัญหามหาศาลมีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดเชื้อเกิน2ล้านคนแล้วเศรษฐกิจก็จะเป็นอย่างนี้ในรอบต่อไปแล้วก็มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ100ปีเนี่ยเมื่อเราซูมเข้ามาเรื่อยๆจากอเมริกามาจนถึงเศรษฐกิจหลักๆแล้วตอนนี้มาดูไทยบ้างครับก่อนดูหน้าต่อไปครับในของไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนักเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือประชาชนทั่วไปก็ดีก็จะชอบวัดว่าประสบการณ์ที่เราจะเจอเนี่ยเทียบได้กับประสบการณ์ไหนบ้างถ้าเป็นตอนต้มยำกุ้งเนี่ยผมอยู่นิวซีแลนด์อายุ17พอดียังพอจำได้มันเป็นวิกฤตที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเงินมีสถาบันการเงินโดนปิดไป50กว่าสถาบันหนักในประเทศไทยหนักในอินโดนีเซียเป็นเรื่องของค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นไอ้วิกฤตตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตของคนรวยเป็นวิกฤตเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับข้อในเอเชียเท่านั้นใช่ตอนที่มันเป็นวิกฤตตอนนั้นเนี่ย GDP เราตกลงมาที่ 7.6% คือฮวบทีเดียวเลย 7% ขึ้นมาใช้เวลา 2-3 ปีแต่ก็ใช้เวลาในการแก้ปัญหาไม่นานพอปี2542มันก็return กลับมาเป็นรูปตัว V ตัวแรกของเศรษฐกิจมหาภาคของไทยใช่ไหมครับค่ะอันนี้มาเรื่อยๆวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นผมอยู่สหรัฐอยู่บอสตันพอดีก็อยู่ในช่วงที่มีการถกเถียงกันว่าจะ bail out ไม่ bail out Morgan Stanley จะเป็นยังไง Wells Fargo จะเป็นยังไง AIG จะเป็นยังไงก็อยู่ในวิกฤตอย่างคือจุดกลางของวิกฤตเลยแหละเพราะว่าคนที่เป็นนายธนาคารหรือเป็นคนที่ทำพวกซับไพรม์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในบอสตันอยู่ในนิวยอร์กผมก็ยังได้อยู่ในตอนนั้นอีกแต่ตอนนั้นมันก็เป็นวิกฤตที่จำกัดอยู่ในวงของ สหรัฐซะมากกว่าแล้วก็มีเบลเอาท์มีการใช้งบประมาณจำนวนมากเป็น quantitative easing ที่อัดกลับเข้าไปก็เลยทำให้วิกฤตเนี้ยกลับมาเป็นตัว B ที่สองค่ะสำหรับประเทศไทยอยู่ดีวิกฤตที่สามที่เราเจอก็คือช่วงน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นก็อารมณ์คล้ายๆประมาณขนาดนี้ออกจากบ้านไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะหนีน้ำท่วมกันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยวิกฤตที่ส่วนใหญ่แล้วมีความยากลำบากมากแต่ว่าก็อยู่ในประเทศไทยอาจจะมีส่งผลไปให้มีปัญหากับซัพพลายเชนในต่างประเทศไม่มากก็น้อยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์เราจะภาพโรงงานน้ำท่วมหมดเลยที่อยุธยาได้แต่เมื่อไม่นานพอน้ำมันลดไปมันก็จะเป็นตัว B bounce กลับมาคำถามตอนนี้ที่ผมคิดว่าภาคการเมืองแล้วก็รัฐบาลแล้วก็คนที่มีผู้รับผิดชอบต้องตีโจทย์ให้แตกว่าภาพปัจจุบันนี้เนี่ยในสภาพัฒน์กับกนง.กนง.ก็คือคณะกรรมการนโยบายเงินของประเทศเนี่ยคาดว่า GDP จะลงมา 5.3%เมื่อเทียบกับตอนต้มยำกุ้ง 7.6% คุณก็จะเห็นแล้วว่าเส้นปลาสีแดงเนี่ยมันเป็นเส้นที่มีสโลปใกล้เคียงกันกับตอนต้มยำกุ้งเช่นเดียวกันเพราะเรามีความเปราะบางทางเศรษฐกิจย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถามแล้วว่าใครมันคงมันคั่งยั่งยืนกันแน่เพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของ
ความมั่นใจทางความมั่นใจของผู้บริโภคก็ดีความมั่นใจของผู้ลงทุนก็ดีมันแย่ที่สุดในรอบ70เดือนที่ผ่านมาอยู่แล้วแล้วยังมาเจอโควิดก็เลยหนักเป็นพิเศษก็ถ้าเป็นหน้านี้เนี่ยอยากจะหยุดแล้วก็ถามกลับไปยังทาง TechSource แล้วก็ถามทางท่านผู้ชมอยู่ว่าคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะกลับมาเป็นตัว B เหมือนอย่างเคยผ่านมาใน3วิกฤตหรือไม่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่จะออกมาเพราะว่ามันจะมันจะมองได้หลายแบบว่าอาจจะขึ้นเป็นตัว V ขึ้นมาเลยตามที่เหมือนกับว่าลงแรงแล้วก็ขึ้นเร็วหรือว่าอาจจะแบบว่าถลายไปเลยอันนี้ก็มองได้หลายแบบมองได้หลายแบบซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นฉากทัศน์ที่เราควรที่จะถ้าผมเป็นนิติบัญญัติเป็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องคิดถึงฉากทัศน์หลายรูปแบบแล้วก็ทำยังไงที่ถ้ามันเลวร้ายจริงๆเพราะอย่าลืมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดว่าวิกฤตต้มยำกุ้งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในเอเชียไทยกับอินโดโดนนะแฮมเบอร์เกอร์ก็จะเป็นเรื่องของ American Financial System เรื่องน้ำท่วมใหญ่ก็จะเป็นแค่ช่วงภาคกลางหรือว่าช่วงกรุงเทพมหานครของประเทศไทยแล้วก็มันหายแล้วก็จบไปแต่อันนี้เนี่ยที่ผมไล่ตักกลับมาเรื่อยๆว่าอเมริกาคนว่างงาน1ใน5คนเอาคนอเมริกัน5คนมายืนเรียงกันมี1คนที่ไม่มีงานทำเลยจีนเป็นยังไงผมฉายภาพให้ดูเยอรมันเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงผมฉายภาพให้ดูคราวนี้เนี่ยโควิดมันเลยเป็น global pandemic จริงๆคือมันเป็นสเกลขนาดระดับโลกจริงๆมันไม่ใช่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งไม่ใช่แค่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจจริงๆอย่าง real sector หรือว่าเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจfinancial หรือว่าไม่ใช่เศรษฐกิจมหาภาคหรือจุลภาคไม่ใช่ macro หรือ micro คือมันกระทบหมดเลยก็มีความจำเป็นที่จะต้องนึกภาพให้ออกว่าภาพนี้จะเป็นยังไงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจากนี้ไปหลังจากเราเริ่มคุ้นเคยกับโควิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐกิจแบบฮอกกี้สติ๊กเหมือนไม้ฮอกกี้สติ๊กอีโคโนมีในมุมมองของผมนะฮะถ้าทีมงานของ TechSource ช่วยเลื่อนไปที่หน้า6ให้ผมนะครับค่ะหน้า6ค่ะเนี่ยฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานของ TechSource ช่วยกันคิดในฐานะที่เราเป็นคนไทยคุณคิดว่าเศรษฐกิจต่อไปปี 64-65 เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับฮอกกี้สติ๊กอย่างที่เห็นอันที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งก็คือว่าด้ามของไม้ฮอกกี้ก็คือเส้นฝาสีแดงเนี่ยมันจะลงแค่ 5.3 จริงหรือไม่หรือมันอาจจะลงไปถึงเด็ดลงลึกแค่ไหนคำถามที่สองก็คือส่วนที่มันเป็นปลายที่เอาไว้ตีลูกฮอกกี้เนี่ยว่าเศรษฐกิจไทยมันจะซึมยาวแค่ไหนคือผมกำลังคิดว่าถ้าฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นฮอกกี้สติ๊กอีโคโนมีที่ด้ามยาวแล้วก็ปลายจะซึมยาวแต่ซึ่งถ้าผมจะดีใจมากถ้าเกิดผมวิเคราะห์ผิดแล้วมันกลายเป็นบูมเมอแรงอีโคโนมีแล้วกลับมาเป็นตัวอย่างที่เห็นอยู่ข้างบนเส้นปลาสีฟ้าแล้วก็เปรียบเทียบกับวิกฤตที่ผ่านมาว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นฉากทัศน์สองฉากทัศน์ที่เราสามารถที่จะถกเถียงกันได้ว่าโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ปัจจัยที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยมันมีมากน้อยมากเพียงไหนคราวนี้ในไอ้ฮอกกี้สติ๊กอีโคโนมีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าใน GDP ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่จะได้รับผลกระทบชัดๆที่เป็นปัจจัยที่จะบอกว่ามันเป็นบูมแรงหรือว่าเป็นฮอกกี้เนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ 2T ทีแรกก็คือเทรดก็คือการส่งออกเข้าทีที่สองก็คือทัวริซึมซึ่งได้รับผลกระทบเยอะมากแน่นอนคราวนี้เมื่อผมไล่ตรรกะมาเรื่อยๆจากระดับโลกระดับภูมิภาคมาถึงประเทศไทยเมื่อถึงสแนปช็อตของประเทศไทยย้อนหลังไปอดีตให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เริ่มที่จะforecast scenario หรือว่าฉากทัศน์ไปในอนาคตให้ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะดูได้ว่ามันจะเป็นไม้ฮอกกี้หรือเปล่าเนี่ยก็เอา GDP มาลอง breakdown กันดูซึ่งก็จะเป็นหน้าต่อไปครับค่ะปรากฏว่าเมื่อมันมีวิกฤตโควิดอย่างนี้เกิดขึ้นมันไม่สามารถมีการเคลื่อนย้ายของคนมันไม่มีการเคลื่อนย้ายของการบริการ
ไม่มีการเคลื่อนย้ายของสินค้ามันมีการล็อกดาวน์ระดับประเทศมันมีการล็อกดาวน์ระดับเมืองความรู้สึกตอนนี้ของ political economy คือมีความเป็น anti globalization มากขึ้นใช่ไหมครับการเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแค่ 2P เนี่ยคือเอา trade กับ tourism มาดูเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ไทยนะฮะส่งออกเนี่ยประมาณ 7.5 ล้านล้านบาทก็คือกราฟสีน้ำเงินซ้ายมือสุดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ2ล้านล้านบวกกันก็ประมาณ 9.5 ก็ตีโลกกลมๆไปเลยเลขกลมๆไปเลยว่ามันประมาณ10ล้านล้านค่ะคราวนี้ GDP ไทยเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับ GDP ไทยมีมูลค่า17ล้านล้าน17ล้านล้านแดงฝั่งขวาสุดถ้าเอา10ล้านหารด้วย17ล้านแล้วก็จะเห็นว่าประมาณ 60% ของ GDP ไทยพึ่งโลกภายนอกค่ะที่มันไม่ใช่เป็น domestic economy มันเป็น international economy ซึ่งก็แบ่งได้เป็น trade กับ tourismซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นตัวที่จะวัดกันเลยว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฮอกกี้สติ๊กอีโคโนมีหรือว่าจะเป็นบูมเมอแรงอีโคโนมีบางประเทศที่จัดการโควิดได้ดีแล้วก็ได้แก้ตรงประเด็นกับ 2-3 อันนี้หรือถ้าเกิดเศรษฐกิจภายในแข็งแรงก็อาจจะเป็นบูมเมอแรงอีโคโนมีก็ได้แต่สำหรับไทยเนี่ยถ้าเราไม่ดูเรื่องของการส่งออกนำเข้าซึ่งประเทศเราพึ่งพาเยอะมากแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยถ้าสองอันนี้ไม่ได้รับการพูดถึงหรือไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงเวลาอย่างครอบคลุมอย่างพอเหมาะพอเจาะเนี่ยก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นฮอกกี้สติ๊กอีโคโนมีได้ในเรื่องของเรามาพูดกันในเรื่องของเทรดก่อนในเรื่องของเทรดเนี่ยพอมีวิกฤตโควิดขึ้นแน่นอนว่าเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศปุ๊บมันก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อร้อยวันที่ผ่านมาตัวเลขก็คือ 32% ค่ะสหประชาชาติWTO หรืออังกฤษก็ออกมาพูดแล้วว่า1 ใน 3ของการค้าขายระหว่างประเทศทั่วโลกชะงักลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าฟุ่มเฟือยพวกเกี่ยวกับออโต้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นี่ชะงักหมดแต่ในขณะเดียวกันข่าวร้ายนี้ก็ยังมีข่าวดีที่อาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยเพราะว่าสินค้าการเกษตรที่ไทยถนัดเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็ยังมีความต้องการอยู่ยกตัวอย่างเมื่อวันที่15เมษายนรัฐมนตรีพาณิชย์ของสิงคโปร์ชันชุนซิงออกมาประกาศว่าสิงคโปร์เนี่ยต้อนรับอาหารปลอดภัยจากประเทศนิวซีแลนด์ขอให้ประชาชนคนสิงคโปร์จงไว้วางใจว่าจะมีความมั่นคงทางอาหารจากประเทศนี้เพราะเรามีการพูดคุยกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ไปเมื่อเดือนที่แล้วและเรายังมีการพูดคุยกับออสเตรเลียเรายังมีการพูดคุยกับบรูไนเรามีการพูดคุยกับแคนาดาชิลีลาวพม่าแล้วก็อุรุกวัยว่าจะไม่มีการไม่มีการขึ้นภาษีแล้วก็จะทำมาค้าขายส่งออกนำเข้ากันอย่างมีมนุษยธรรมแล้วก็ทำทุกวิถีทางว่าให้สินค้าที่ได้เข้ามาในกลุ่มประเทศนี้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็น new normal ของเทรดแล้วประกอบเวลาเราพูดคุยกันเรื่องของเทรดแล้วก็ต้องคุยกันเรื่องของ FTA แล้วก็ต้องคุยกันเรื่องของ NAFTA แล้วก็ต้องคุยกันเรื่องของ RCEP แล้วก็ต้องคุยกันเรื่องของ TPP แต่ประเทศเหล่านี้อย่างสิงคโปร์อย่างออสเตรเลียอย่างนิวซีแลนด์เดือนที่แล้วเขาตกลงคุยกันว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลพี่น้องประชาชนและความมั่นคงอาหารของประเทศเขาผ่านการเทรดถึงแม้ว่าการซื้อมาขายไปการ global trade จะหายไปถึง 32% แต่ปัจจัย4หรือความมั่นคงทางอาหารเราจะให้มันหยุดไม่ได้คำถามของผมก็คือว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนมันไม่ได้การตกลงของระหว่างอาเซียนกับอาเซียนในอาเซียนนี่มีแค่สิงคโปร์บรูไนแล้วก็ลาวแล้วก็พม่าแล้วรัฐมนตรีชันชุนซิงก็โพสต์ Facebook ว่าเชิญชวนให้ประเทศต่างๆที่เห็นว่าความมั่นคงทางอาหารประชาชนของเขาจะต้องไม่อดตายประชาชนของเขาจะต้องไม่อดอยากได้โพสต์เชิญชวนแล้วคนแล้วประเทศเหล่านี้ได้พูดแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนทั้งๆที่เราเป็นครัวของโลกใช่ค่ะความสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะดูแลเกษตรกรของเราแล้วก็ทำใหทีตัวแรกหรือว่าเทรดเนี่ย
มันไม่หายไปมากแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ GDP เนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสได้นะครับโอกาสในที่นี้ทางเกี่ยวทางด้านการเกษตรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแน่นอนเรื่องของการเสริมศักยภาพแรงงานที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้นี่คนหนุ่มสาวกลับบ้านเกิดเนื่องจากว่าไม่มีงานทำในกรุงเทพคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นคนที่เข้าใจเทคโนโลยีเป็นคนที่เข้าใจอีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับช่วงดีที่เราจะไม่ต้องการให้คนมากระจุกอยู่ในเมืองไรเมืองหนึ่งเราต้องการที่กระจายคนเมื่อกระจายคนเราก็อยากที่กระจายโอกาสกระจายโอกาสแล้วก็ต้องแก้ปัญหาโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรเรื่องของน้ำชลประทานที่ 75% ของเกษตรกรเข้าไม่ถึงก็คือกลับไปที่กระดุม5เมตรที่ผมเคยอภิปรายไปนะถ้าเราคิดถึงเรื่องอย่างนี้ว่าโอเค new normal ของฉากทัศน์ของการซื้อมาขายไปของเทรดของ global trade เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะหายไปเงินทองมาจากข้าวปลาคือของจริงเนี่ยประเทศไทยตรงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะดูแลเรื่องตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราดูไม่ดีเราดูสต็อกไปไม่ดีไข่ไก่คนในประเทศยังไม่พอไปส่งออกให้สิงคโปร์อย่างที่เคยทำตอนนี้ข้าวในสต็อกที่เป็นข้าวสารในประเทศไทยมีอยู่เท่าไหร่ถ้ามันไม่พอในประเทศก็ต้องหยุดส่งออกเพื่อที่จะดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนก่อนแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นแล้วว่าไอ้วิกฤตนี้มันเป็นโอกาสได้มันเป็นโอกาสในการที่จะเสริมศักยภาพแรงงานให้กับคนหนุ่มสาวเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จริงๆคนที่เคยเป็นวิศวะคนที่เคยทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าใจกับการระบบละเอียดถี่ถ้วนเข้าใจกับเกี่ยวกับการทำ data ข้อมูลของการบริหารจัดการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้สามารถเข้าถึงแอปต่างๆที่Texas เคยมาใครเชิญมาก็จะกลายเป็นแรงรุ่นใหม่ที่ทำให้ที่สามารถปฏิวัติระบบเกษตรของประเทศไทยที่สมัยก่อนไม่สามารถที่จะเกษตรได้เพราะว่าแรงงานหรือว่าคนหนุ่มสาวที่มีพลังเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาทำงานโรงงานหมดถ้าช่วงนี้ทุกวันนี้ก็กลับไปไม่ได้ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ได้ยินมาที่เริ่มสนใจที่จะอยู่บ้านกระจายออกแล้วก็อาจจะไม่กลับมากรุงอีกเพราะว่าเริ่มที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ทำ e-commerce เป็นทำอะไรเป็นถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยไอ้เทรดตัวนี้ก็อาจจะไม่เป็นฮอกกี้สติ๊กแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ดันกลับให้เป็นตัว V เหมือนอย่างที่เคยผ่านมาได้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของพวกผมที่จะเริ่มมองไปข้างหน้าว่าเรื่องของเทรดนี่เป็นยังไงบ้างในส่วนของทีที่สองซึ่งประเทศไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มากก็คือเรื่องของทัวริซึมใช่ไหมครับทัวริซึมนี่ตัวเลขหายไปเท่าไหร่ครับหายไป2ล้านล้านหายไปทั่วโลกหายไป1ใน3เช่นเดียวกันค่ะก็คือคนหยุดเดินทางไม่ได้เนี่ยเป็นจำนวน1ใน3ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็เลขที่หายไปจากระบบเนี่ยก็คือ500ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเอเชียเนี่ยจะเป็นประเทศเป็นทวีปที่เจอนานที่สุดแล้วสหประชาชาติก็คิดว่าในฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดรบกวนขึ้นมาในหน้าข้างบนนะครับค่ะท่องเที่ยวนี่จะซึมยาวสัก5ปีในมุมมองของเขาหรือถ้าซึมยาว5ปีเนี่ยไอ้เส้นประขึ้นมาข้างบนครับลงข้างล่างครับลงข้างล่างครับลงข้างล่างครับถ้าในมุมมองของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแย่อย่างแย่สุดเนี่ยจะกลายเป็นฮอกกี้สติ๊กก็คือจะกลายเป็นเส้นสีเหลืองเพราะว่าเขาคิดว่าจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ซึมยาวใช้เวลามากกว่า5ปีในการที่ระดับของการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนึงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่การท่องเที่ยวที่จะต้องทำในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยผมยกตัวอย่างที่บิลเกตส์ได้พูดถึงไว้ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Greece from Home worldwideweb.greecefromhome นี่ก็คือการท่องเที่ยวของประเทศกรีซที่ใช้วิกฤตในช่วงนี้เพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นคำใหม่ที่ชื่อว่า virtual tourism ค่ะ virtual tourism นี่ก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เริ่มเอา virtual reality เอา augmented reality เข้ามาใ
ในเมื่อเราไม่สามารถเอานักท่องเที่ยวมาที่ประเทศเราในช่วงที่มันเป็นโควิดนี้ได้แต่ว่าในช่วงที่คนอยู่บ้านต้องการที่จะถึงเวลาเมื่อมันเปิดปุ๊บเขากำลังคิดว่าเขาจะไปพักผ่อนที่ไหนที่มันปลอดภัยเนี่ยที่มีทั้งมาตรฐานทางสาธารณสุขแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะเที่ยวเนี่ยกรีซไอการท่องเที่ยวของกรีซก็เลยทำเว็บไซต์ Greece from Home ขึ้นมาแล้วก็ใช้ Virtual Reality ที่มันเป็นโลกเสมือนจริงแล้วก็มี Augmented Reality ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะฟังดูเหมือนกับคุยกันเรื่องของ Tech Source ใหม่ใช่ไหมฮะก็คือตอนที่ Facebook ซื้อ Oculus ที่เป็นไอ Virtual Reality ก็คือหากันพักหนึ่งแต่ว่าก็เงียบไปอีกผมก็คิดว่าในช่วงที่เป็นเศรษฐกิจหลังโควิดช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเทรนด์ของผู้บริโภคใหม่ๆขึ้นมาซึ่งใช้ได้ทั้งเทรดแล้วก็ใช้ได้ทั้งทัวริซึมก็คือตัว VR เนี่ยแหละคนเราเริ่มสนใจ VR Box ของ Google เริ่มสนใจ Oculus เริ่มสนใจ Augmented Reality จาก Twinkle จาก Arilin ที่ใช้ได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแพทย์เรื่องของ Architect แล้วก็ Health Tech ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Telemedicine ไม่ว่าจะเป็นVaccine R&D หรือว่า Telehealth ที่เราเคยพูดคุยกันมาในช่วง Tech Source ตามที่มันเป็นปกติพวกนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่ช่วยได้สุดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าต้องให้การท่องเที่ยวถึงรากหญ้าให้ได้ค่ะคือมันเป็นวิกฤตที่มีโอกาสคล้ายๆกับเกษตรกรที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยมีอยู่27จังหวัดที่โควิดลดลงต่อเนื่อง14วันค่ะมันมี27จังหวัดมันมีจังหวัดอย่างแพร่จังหวัดอย่างสิงห์บุรีจังหวัดอย่างลพบุรีจังหวัดอย่างกำแพงเพชรที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนค่ะแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกอยู่กับแค่กรุงเทพแค่ภูเก็ตแค่เชียงใหญ่เราไม่สามารถที่จะเปิดเมืองให้เขากลับมาเที่ยวได้ถูกไหมครับค่ะใช่เราไปดูว่ามีเมืองไหนที่ประชาชนไม่กระจุกน้อยสงบมีจุดขายของเขาแล้วก็ไม่มีการกระทบจากปัญหา social distancing ในสาธารณสุขมีเครื่องบินมีแอร์พอร์ตพร้อมผมก็คิดว่าผมจะนั่งเริ่มดูได้ว่าในการที่จะทำ destination planning เนี่ยอาจจะมีจังหวัดที่ off radar หรือนักท่องเที่ยวไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะโฆษณาได้ว่าที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่มีความสงบเป็นที่ที่มีความพร้อมทางการแพทย์มีผู้ป่วยน้อยแต่มีเตียงโรงพยาบาลเยอะมีเตียง ICU เยอะถ้าท่านมาเที่ยวเมืองนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะซื้อประกันชีวิตให้แล้วคนในเมืองนั้นก็พร้อมที่จะรับการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะปรับโครงสร้างเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเป็นการปรับโครงสร้างของให้คนลากย่าได้โอกาสได้ลืมตาอ้าปากบ้างในการท่องเที่ยวก็เหมือนกันแทนที่มันจะกระจุกอยู่ที่โรงแรม5ดาวแทนที่มันจะกระจุกอยู่ที่จังหวัดแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่คนที่ต้องการจะมาเที่ยวเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยเขาต้องการความสงบเงียบที่คลายเครียดเขาต้องการการที่เดินทางเสร็จแล้วเขามั่นใจได้ว่ามีโรงพยาบาลรองรับถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้คราวนี้ถ้าเรามานั่งทำ planning อย่างนี้เนี่ยก็สามารถแล้วเอา virtual reality เอา augmented reality ขึ้นมาช่วยเพื่อที่จะแนะนำให้รู้ว่าลพบุรีเป็นยังไงสุพรรณบุรีเป็นยังไงแพร่เป็นยังไงจากที่ปกติฝรั่งก็จะรู้จักแค่พัทยาสมุยที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกนี้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถเอาตรงนี้มาใช้ได้ค่ะก็ถือว่าขึ้นอยู่กับการหาโอกาสแล้วก็การจัดสรรนโยบายคือจังหวะนี้คือท่ามกลางวิกฤตหลายคนก็มองว่ามันก็มีเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาเสมอแต่อยู่ที่แบบว่าเราจะมองหาแล้วก็ใช้มันยังไงมากกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งเนี่ยถ้าเรามองในมหาภาคนี้ถ้าเราจับเรื่องของเทรดแล้วก็เรื่องของทัวริซึมแล้วก็สามารถที่จะ forecast ไปข้างหน้าได้สามารถที่จะ plan ไปข้างหน้าได้ว่าน่าจะเป็นยังไงจะเป็นบูมแมลงหรือจะเป็นฮอกกี้สติ๊กแล้วถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นบูมแมลงให้ได้เราต้องโฟกัสที่ไหนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปข้างนอกมันเปลี่ยนไปเขาต้องการอาหารที่มั่นคงเขาต้องการ destination หรือปลายทางที่ปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขมีความพร้อมทางสาธารณสุขมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ทำให้เขาคลายเครียดได้มีศักยภาพทางการแพทย์พร้อมถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมีการเดินทางที่ไม่ต้องมีการเดินทางระหว่างเมืองเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขเหล่านี้แล้วค่อยปลดมันทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ย
คุณก็จะเจอว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่จะเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มให้มีการท่องเที่ยวเข้ามาไม่ใช่ว่ามองเหมือนประเทศไทยทั้งประเทศแล้วก็บอกว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยก็อาจจะสามารถได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันในระดับมหาภาคในระดับจุลภาคแล้วก็เฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้ก็คงต้องพูดถึงเรื่องการทำยังไงที่จะเยียวยาประชาชนให้ได้เร็วที่สุดพรรคก้าวไกลก็เชื่อในเทคโนโลยีนะครับเชื่อใน artificial intelligence ว่ามันจะมาเปลี่ยนโลกแต่ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่จะมาทดลองแล้วก็ไม่ได้เป็นช่วงที่จะคัดกรองอะไรกันเพราะว่าคนก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากหลังจากที่ผมตอนนี้เปลี่ยนหมวกแล้วนะจากเปลี่ยนหมวกแบบเทคซอฟต์แล้วก็คุยแบบมหาภาคคุยแบบนักเกษตรศาสตร์คราวนี้ขอคุยเหมือนเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เห็นความบาดประชาชนเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงได้เมื่อกี้เราวิชาการกันเยอะคือเวลาลงพื้นที่นี่ก็คือในขณะที่เราคุยกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ยังนึกไม่ออกว่าคืนนี้จะกินอะไรหรือว่าจะแบ่งกันให้พอยังไงเพราะว่าในหม้อหุงข้าวมีข้าวอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีไข่ต้มอยู่2ฟองที่เขาหุงพร้อมกันแล้วหันไปดูข้างหลังมีลูกอีก3คนที่เขาคิดว่าเราจะกินข้าวอะไรกันยังไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เปราะบางอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่ได้ 5,000 เพราะว่าโดนบอกว่าเป็นเกษตรกรอันนี้เป็นดิจิทัลดีไวซ์ที่เห็นหน้าที่1ดิจิทัลดีไวซ์อันที่2ก็คือว่าจะให้ยายทำยังไงยายอยู่คนเดียวอย่าว่าถึงเว็บไซต์เลยมือถือยายยังเป็นระดับอันเดิมอยู่โทรเข้าโทรออกได้ยังไงจะลงทะเบียนอะไรยังไงยายก็ยอมแพ้แล้วตามชะตากรรมตามยถากรรมของยายแล้วกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พวกผมเห็นในปัญหาของความไม่พร้อมของทางรัฐแล้วก็มีสสเขตหลายท่านที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็เอา iPad เอาคอมไปตั้งแล้วก็ช่วยประชาชนรีจิสเตอร์ทำเว็บไซต์ของตัวเองว่าทำไมเราไม่ได้ 5,000.com ทำแชทบอทว่าทำไมว่าสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับคืออะไรเพราะมันออกมาเยอะแยะไปหมดว่าประกันสังคมได้อย่างนี้ไม่ประกันตัวได้เท่านี้ถ้าเป็นเบี้ยคนชราได้เท่านี้ถ้าเป็นคนพิการได้เท่านี้มันสับสนกันไปหมดเราก็พยายามอยากจะทำไอ้แชทบอทหรือว่าทำอะไรที่ทำให้สสเราในพื้นที่เนี่ยเวลาประชาชนมาแล้วก็คุยกันแบบแอนาล็อกกับแอนาล็อกไม่ต้องมาวิชาการไม่ต้องมาดิจิตอลอะไรกันแล้วประชาชนมาแล้วเดี๋ยวผมเคาะให้สสเคกันดีจะคอยขอให้ว่าเป็นยังไงจนถึงว่าคิดกันถึงว่าถ้าจะต้องมีธนาคารอาหารหรือว่ามีฟู้ดแบงค์ในลักษณะที่ถ้าเกิดเงินมันมาไม่ช่วงหน้าแล้วก็ไม่มาทีแล้วก็มันไม่มาทันเวลาเนี่ยมันมีคนที่จะต้องอดอยากในประเทศไทยอีกจำนวนเท่าไหร่ถ้ารัฐบอกว่าจะเยียวยาทั้งหมด9ล้านคนค่ะแต่มันมีคนอีก 50-60 ล้านคนที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเราจะเยียวยาให้ทั่วหน้าได้อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อจบเฟสนี้ที่รัฐบาลบอกว่าจะเยียวยา 5,000 บาท3เดือน9ล้านคนจริงๆแล้วยังมีแรงงานนอกระบบจริงๆเนี่ย15ล้านคนที่รัฐจะต้องปฏิเสธก็อีก6ล้านคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเอาอะไรกินวันพรุ่งนี้ก็จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงก็ขอเสนอว่าเรามีงบประมาณพอที่จะดูแลกลุ่มคนตัวนี้แล้วก็ขยายจาก9ล้านให้เป็น15ล้านคนให้ได้หลังจากนั้นถ้าเป็นเฟส2เราต้องคิดถึงคนที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นรวยดีมีจนยังไงแล้วเราจะมาคิดว่าจะคัดข้าราชการออกก็คัดไปไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องทั่วหน้าจริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพิสูจน์สิทธิ์ด้วยเทคโนโลยีที่มันไม่พร้อมหรือด้วยมุมมองของความเป็นมนุษย์ที่จะบังคับให้คนมาพิสูจน์ความจนมันลดทอนมนุษย์ซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเยียวยาทั่วหน้าแล้วก็คิดอยู่ว่าจะเยียวยาในจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วจะประชากรตั้งแต่18คนขึ้นไปในประเทศไทยทุกคนต้องมีโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาอย่างทั่วหน้าแล้วก็คิดว่าถ้าท่านมีลูกหลานซึ่งผมเห็นเยอะบางคนในชุมชนแออัดในคลองเตยลูก8คนบางท่านอันนั้นอาจจะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ลูกหลาน 2-3 คนได้แค่ 5,000 มันจะยาไส้ยังไงเพราะว่าปลาทูตัวนึงแล้วคุณกินข้าวกลางวันใช่ไหมแล้วคุณก็พลิกปลาทูตัวนั้นแล้วคุณก็กินเหมือนเดิมเป็นตอนคืนแล้วคุณก็หมดมัน 5,000 มันไม่พอก็เลย
อยากจะเสนอรัฐบาลว่าให้เยียวยาเพิ่มอีกถ้ามีเด็กก็อีก 1,000 นึงถ้ามีผู้ใหญ่ก็อีกพวกนี้จะเป็นมินิมัมตลอด3เดือนที่จะทำได้เพราะว่าเราเช็คแล้วว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP 40กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงกู้ 1.9 ล้านล้านอาจจะ 60-70 แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะกู้อยู่เพื่อที่จะประคับประคองให้อันที่1กลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนคนไทยสามารถอยู่รอดผ่านวิกฤตนี้ไปได้เป็นสิ่งที่จะต้องทำแต่ในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนกลุ่มนี้หรือคนไทยสามารถตั้งหลักได้ปุ๊บเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องของไอ้ครึ่งแรกที่พูดคุยกันไม่ว่าจะเรื่องของoptimistic economy เรื่องของเทรดเรื่องของ tourism เนี่ยแสดงให้เห็นจริงๆว่าการเป็นนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันคุย คุยได้หลายเรื่องกับสื่ออย่าง Texas ก็คุยว่าโอเคคิดว่าน่าจะมีผู้ชมเข้าใจลักษณะประมาณแบบนี้คุณต้องการที่ให้ผมเปรียบเทียบกับ Great Depression คุณต้องการให้ผมเปรียบเทียบกับวิกฤตเก่าๆคุณต้องการให้ผมพูดเรื่อง GDP คุณต้องการให้ผมพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถมาทำให้โลกหรือว่าประเทศไทยกลับมาเป็นnew normal แล้วสามารถที่จะอยู่กันได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพูดขึ้นในจบผมก็ต้องมาพูดในมุมมองของประชาชน 99% ของประเทศที่ไม่ได้เข้าถึงระบบข้อมูลที่สำคัญที่สุดควรที่เป็นหน่วยย่อยการเอาข้อมูลฐานเกษตรกรกับข้อมูลของประกันสังคมและประกันสังคมกับข้อมาทำกันเนี่ยมันยิ่งทำให้แทนที่คุณจะคัดกรองแทนที่คุณจะเรียนแบบความสำคัญเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้คนอกหักคนที่ไม่ได้เขาเหมือนเขาตายทั้งเป็นเลยนะครับเขาเสียใจแล้วก็อีกอย่างคนเขาเดือดร้อนจริงๆตรงนี้คือเขาบอกว่าสำหรับเขาในเงิน10บาทก็มีค่าก็คือลงกล่องให้ลูกเขาให้หลานเขาเนี่ยแล้วพอเขาไม่ได้จากการคัดกรองเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกหมดหวังอยากไม่อยากจะมีชีวิตต่อผมเลยคิดว่าระบบคัดกรองตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พร้อมเวลาก็มีราคาในvirtual conference เราพูดถึง virtual tourism แล้วก็ต้องยอมรับว่าในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเป็นเหรียญ2ด้านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการคัดกรองผิดๆทำให้วินมอเตอร์ไซค์กลายเป็นเกษตรกรทำให้คนอายุ40ยังกลายเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก้ยิ่งเหมือนลิงแก้แหมันก็ควรที่จะมีการเยียวยาทั่วหน้าเพื่อที่ให้ประชาชนตั้งหลักซึ่งในขณะเดียวกันในการที่เยียวยาแบบนั้นเราก็ควรที่จะเริ่มทำฐานข้อมูลทำ data collection เพื่อที่จะให้สามารถทำเป็น big data เหมือนอย่างที่เราชื่นชมคุณออเดรแทงใช่ไหมฮะรัฐมนตรีไต้หวันสามารถที่จะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้สามารถที่จะทำนโยบายที่มันตรงจุดให้กับคนที่เขาได้รับความเจ็บปวดอยู่ตอนนี้แต่ว่าประเทศไทยก็ยังต้องยอมรับว่ามันยังถึงจุดนั้นไม่ได้แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยียังไม่เข้าใจคำว่าเว็บไซต์ไม่มีกำไรซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมได้เห็นกับตาและเมื่อผมกับส.ส.ได้ลงพื้นที่ในแต่ละครั้งก็คือเห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเคยเห็นก็จะพยายามที่จะผลักดันให้มีการเปิดประชุมวิสามันเพื่อที่จะให้เอาเงิน600,000 ล้านมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วหน้าให้ได้เร็วที่สุดได้ถ้าเงินยังมาไม่ได้และยังติดระบบนู้นระบบนี้อย่างน้อยความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยน่าจะเป็นสิ่งที่เสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็ยังคิดถึงเรื่องธนาคารอาหารเรื่องว่าทำยังไงที่จะทำให้คนพี่น้องที่หิวอยู่คุณพ่อคุณแม่ที่คิดถึงลูกของตัวเองอยู่ลูกที่คิดถึงพ่อแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของตัวเองอยู่เนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถพอที่จะทำให้ครอบครัวเขายังมีอาหารอยู่บนโต๊ะได้แล้วก็ยังมีที่สำคัญได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแพลนกันอย่างครอบครัวและทีมดิจิตอลของอนาคตใหม่ก็พยายามทำงานเต็มที่เพื่อที่จะให้สสหรือว่าทีมงานของสสเมื่อเจอประชาชนแล้วเจอคำตอบนี้ว่าทำไมฉันไม่ได้ 5,000 ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้ช่วยเรื่องลดคำว่าดิจิตอลดีไวซ์ลงแล้วเราก็จะเป็นคนช่วยคัดกรองช่วยอะไรให้เพื่อที่จะให้ประชาชนเขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เร็วที่สุดในระยะสั้นเพื่อที่จะให้รัฐบาลมีเวลาไปคิดถึงเรื่องระยะกลางก็คือครึ่งแรกของที่ผมพูดมาในตอนแรกต่อเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นบูมแรงได้ใช่ได้ค่ะก็วันนี้นะคะคุณทิมก็มาอธิบายทั้งในเรื่องของตัวผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่าอธิบายให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงนโยบายต่างๆจากภาพจริงแล้วก็หน่วยย่อยต่างๆที่จากที่คุณทิมแล้วก็สสพรรคก้าวไกลเขาได้ไปลงพื้นที่มานะคะแล้วก็รวมถึงการเสนอแนวทางเยียวยาในการแก้ปัญหานะคะคราวนี้ค่ะคือตอนนี้เวลาของเราก็จะใกล้หมดแล้วนะคะอยากจะให้คุณทิมเนี่ย
ฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าคือตอนนี้คือทุกคนคือเชื่อว่าเจอปัญหากันค่อนข้างที่จะหนักจริงๆนะคะหลายคนก็อาจจะมีการหมดกำลังใจหมดการอยากที่ทั้งรับข่าวสารทั้งสิ่งแวดล้อมของเราความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นอยากจะให้คุณทิมทิ้งท้ายฝากกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ค่ะว่าเราจะขึ้นยังไงผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะก็อย่างที่ผมพูดเกริ่นในคำนำก่อนที่จะเริ่มคุยกันแล้วนะครับว่าวันนี้เราต้องคุยกันเหมือนแบบฉีกตำราสู้พิษเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโรคจริงๆเราคุยกันทั้งเรื่องของมหาภาคเรื่องของจุลภาคเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของหัวใจของคนที่ไม่ใช่ตัวเลขก็คือคนที่หิวข้าวที่ไม่มีงานกินเราพูดถึงเรื่องดิจิตอลด้วยเราพูดถึงเรื่องแอนะล็อกด้วยก็ยังอยากให้กำลังใจทุกๆคนครับยังมีผู้แทนของท่านอีกหลายคนที่ยังไม่ยอมแพ้กับวิกฤตนี้ยังมีอีกหลายท่านที่พร้อมที่จะเป็นผู้แทนของท่านยังไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลืมวิชาการลืมหลักการลืมวิชาการลืมวิธีคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งที่ต้องทำจากผู้แทนของท่านก็คือการลงมือการลงไปถึงพื้นที่การแจกจ่ายอาหารการช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านต้องการจะอยากได้ก็ยังไม่อยากให้ท่านหมดหวังครับเพราะว่าผมแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็สสไม่ว่าจะพรรคไหนเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขายังพร้อมจะพร้อมกายพร้อมกายพร้อมใจพร้อมทรัพยากรที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ยากลำบากไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นอะไรที่เราช่วยได้ในเชิงนโยบายก็ดีในเชิงยุทธศาสตร์ก็ดีในเชิงวางแผนก็ดีหรือในระดับปฏิบัติลงมือแล้วก็ทอดไข่เจียวแล้วก็แจกให้ท่านก็ดีเราทำหมดเป็นภาพที่เราเห็นไปเลยตอนนี้ประเทศผู้แทนของประเทศไทยทุกวันนี้ที่ท่านเห็นจะไม่ได้เป็นผู้แทนแค่ท่านไปอยู่ในสภาแล้วก็ยกมือในสภาแค่นั้นเองเขาจะเป็นผู้แทนของท่านให้สมอย่างที่ท่านได้เลือกเข้ามาอย่างที่ท่านได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่พิสูจน์ไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ผู้แทนราษฎรของท่านจริงของท่านจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ชุมชนแออัดในคลองเตยที่แออัดมากแค่ไหนท่านจะอยู่ที่เขตพระโขนงหรือว่าท่านจะอยู่ที่เขตสวนหลวงหรือว่าท่านจะอยู่ที่สมุทรปราการหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะเป็นเกษตรกรท่านจะเป็นแรงงานอะไรก็แล้วแต่พวกเราไม่ลืมท่านเราก็จะพยายามผลักให้เกิดการเยียวยากันอย่างทั่วหน้าโดยที่ไม่ต้องมาพิสูจน์ความจนไม่ต้องมาพิสูจน์ความเป็นสิทธิมนุษย์ในการร้องขอเพราะว่าเงินนี้ก็คือเงินของท่านเองเงินที่จะกู้มาก็เป็นเงินกู้ที่ลูกหลานของพวกเราต้องร่วมกันใช้เพราะฉะนั้นเงินภาษีตอนเขาเก็บภาษีเขาก็ไม่ถามว่าท่านอาชีพอะไรถูกไม่ถูกใช่เขาไม่ถามค่ะคือรายได้มาเขาก็เก็บเลยช่วยกันใช้เงินกู้ที่มีอยู่นั้นเขาก็ไม่ได้เลือกว่าอาชีพไหนคืออายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยพวกเราก็จะไปผลักดันในการผลักดันให้คนที่ลำบากทุกคนได้สามารถที่จะตั้งหลักแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้แล้วก็มานั่งคิดกันใหม่ว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้เป็นบูมแมรงแล้วก็เป็นบูมแมรงไม่ได้เป็นไม้ฮอกกี้นะคะค่ะวันนี้นะคะทางเทคซอสก็ขอขอบคุณคุณทิมมากเลยนะคะที่ได้มาแชร์เรื่องราวให้เราทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพได้เข้าใจอะไรกันหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงมีทั้งกำลังใจนะคะที่ส่งต่อส่งมอบให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะเทคซอสก็อาจจะเชิญคุณทิมถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรที่คลี่คลายลงแล้วเราอาจจะชวนมาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการที่พัฒนาประเทศต่อไปข้างหน้านะคะวันนี้ก็ทางเทคซอสก็ขอขอบคุณคุณทีมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่นะครับค่ะ